ในตอนนี้เองภูมิภาคที่ต้องรับศึกสองด้านคุณแป๊บคุณผู้ชมฮะก็คือเรื่องของสานการณในยุโรปนั่นเองครับนอกเหนือจากเรื่องของนโยบายการเงินที่เข้มงวดกันแล้วยังมีเรื่องของสันการสงครามรัสเซียยูเครนที่กลับมาคุกกลุ่นกันอีกครั้งนะครับวันนี้เองนะครับ4ีแควนที่อยู่ในยูเครนนะครับและถูกการยึดครองโดยรัสเซียจะมีการทําประชาพิจารณ์กันนะครับเพื่อมีการแยกตัวออกมาปัจจัยตรงนี้เองบรรดานักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับก็มองเป็นปัจจัยลบที่เกี่ยวข้องกับภาพของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างย่คุยรรปเเชนนดีวกัับ เห็นได้ชัดจากดนัชนี3ดันชนีหลักนะครับของยุโรปวันนี้เปิดเวลาตามเวลาท้องถิ่นนะครับในช่วงเช้าของการซื้อขายก็เปิดในแดนลบทั้งสิน้นสีแคว้นที่ว่านี้นะครับก็คือแคว้นโดเนสตลูฮานส์เคอร์ซอนนะครับแล้วก็ซาปอริเซียนะครับซึ่งกําลังจะมีการทําประชาพิจณ์การเกี่ยวข้องกับการผนวกดินแดนเข้ารวมกับรัเสเซียนั่นเองขณะที่บรรดาชาติตะวันตกนะครับมีการประนามการกระทําประชามติทางกล่าวนะฮะว่าเป็นการการะทําที่ผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะนําไปสู่การผนวกดินแดนที่ผิดกฎหมายไปด้วย นอกเหนือจากประเด็นปัจจัยความกดดันทางด้านการเมืองนะครับยังมีเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีอีกครับวันนี้เป็นตัวเลขของอังกฤษนะครับ P.M.I ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับที่รายงานโดย S&P Global เนี่ยปรากฏว่าของเดือนกันยายนปรับระดับมาอยู่ที่48.4นะครับลดลงจากสิงหาคมซึ่งอยู่ที่49.6นะครับตัวเลขนี้ต่ำที่สุดนับตั้งแต่มการาคมปีก่อนซึ่งตอนนั้นมีการจำกัดพื้นที่หรือว่าล็อกดาวน์เนื่องจากสถานการณ์โควิดทีเดียวครับ นอกจากนี้ P.M.I. ภาคการบริการก็ไม่ดีนะครับลดลงจาก50.9ในเดือนสิงหาคมมาอยู่ที่49.2ในเดือนกันยายนซึ่งตัวเลขที่ต่ำกว่า50เนี่ยหมายความว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการหดตัวนั่นเองครับความเคลื่อนไหวสามดัชนีนะครับที่มีการเคลื่อนไหวในวันนี้จึงเปิดในแดนลบทั้งสิ้นนะครับดีซีติดลบไปร้อยละ0.28ครับขณะที่ดัซเยอรมนีติดลบที่ร้อยละ0.38เช่นเดียวกับฟุตซีร้อยนะครับติดลบไปร้อยละ0.19ครับ มาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียบ้างนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดครับวันนี้ทางโนมูระนะครับออกมาปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีหน้าลงครับจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ5.1ก็ปรับลงมาเหลือร้อยละ4.3นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าหลากหลายองค์กรหลากหลายสถาบันออกมาหันเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับเนื่องจากความกังวลว่าการใช้นโยบายควบคุมโควิดที่เข้มงวดจะส่งผลทําให้เศรษฐกิจจีนชะลอโตลงไปครับ เรามาดูตัวเลขกันนะครับล่าสุดวันนี้ดัชนีเซยงไฮคอมโพสิตของจีนครับปรับตัวลงไปลดลงไปร้อยละ0.6 6ส่วนห่างเสียงฮ่องกงปรับลงมาร้อยละ1.18วันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทาการไปนะครับมาดูกระตอครับที่ตลาดหุ้นของสิงคโปร์บ้างครับวันนี้กระทรวงการค้านะครับเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเงินเฟ้อของสิงคโปร์ขยับขึ้นมาแล้วนะครับสู่ระดับร้อยละ5.1ครับก็เป็นตัวเลขที่ปรับตัวสูงขึ้นมามากกว่าคาดการนะครับ วันนี้สเตรท Times ของสิงคโปร์ปรับตัวลงไปร้อยละ1 1คอสปีเกาหรือต้ร่วงลงไปร้อยละ1.8ส่วนเวทใต้ไต้หวันนะครับก็ปรับลงมาร้อยละ1.1 6ครับส่วนภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ขึ้นมาได้สวนตลาดกว่า11จุดวันนี้เอาคืนแล้วนะครับเพราะว่าตลาดมีการปรับฐานกว่า13จุดนะครับหลังจากที่แรงกดดันต่างๆนะครับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยที่ร้อยละ0.75แล้วก็มีสัญญาคงดอก ในระดับสูงไว้อีก2ปีก็เป็นปัจจัยที่กดดันภาพรวมเศรษฐกิจในระดับ global นะครับที่น่าจะมีการถดถอยตามแนวโน้มกําลังซื้อที่น่าจะลดน้อยลงไปจากอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้เองนะครับก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของค่างเงินบาทด้วยนะครับลาสุนี้เองวันนี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องมาอยู่ที่37บาทส0สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ16ปีนะครับ นักรงทุนตอนนี้เริ่มกังวลแล้วนะครับว่าแบงค์ชาติของเราจะมีการออกมาแทรกแซงค่างเงินหรือเปล่านะครับหลังจากที่ทาง BOJ er นะครับหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการเข้ามาแทรกแซงค่างเงินเยนนั่นเองฮะนอกจากนี้ต้องติดตามการประชุมกรรมการนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้านะครับจากเดิมที่คาดว่าแน่ๆแล้วก็คือขึ้นดอกเบี้ยที่ร้อยละ0.25ตอนนี้นักวิเคราะห์บางสํานักนะครับเริ่มมองแล้วว่าถ้าเกิดเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงขนาดนี้0.25อาอาจจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ามีเรื่องเงินบาทที่อ่อนค่า มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวตอนนี้ตลาดบางส่วนเริ่มมองที่การปรับขึ้นร้อยละ0.5แล้วในการประชุมกรงงสัปดาห์หน้านั่นเองครับมาดูในเชิงตัวเลขน,นะครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้จึงมีการปรับฐานลงมากว่า13.58จุดปิดที่1631.71จุดเจดุดด้วยกันครับมูลค่าการซื้อขายนะครับหกหมล้านบาทแต่สําหรับภาพรวมการลงทุนใน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะ หุ้นที่เกงกำไรจากปัจจัยเฉพาะต,ตัวปรับขึ้นได้อย่างโดดเด่นนะครับอย่างเช่น AOT วันนี้ขึ้นมาได้แรงกว่าร้อยละ1.03นาะครับกับเกงเรื่องการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวการเปิดเมืองเปิดประเทศในหลากหลายประเทศของเอเชียนะครับเช่นเดียวกันสามารถนำนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยได้ด้วยเหมือนกันครับขณะที่หุ้นธนาค,คารนะครับก็เกงกำไรนะฮะในเรื่องของแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางของไทยในช่วงสัปดาห์หน้า BBL บวกมากว่าร้อยละ2.18นแะครับแล้วก็ Kbank บวกมาร้อยละ0.33ครับ ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับปลับลดลงนะครับแต่อาจจะบางกว่าเซตนะครับวันนี้ปิดที่679.19จุดนะครับติดลบไป2.06จุดมูลค่าการซื้อขายรวม5,440ล้านบาทครับมาดูต่อครับกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างครับตอนนี้ราคาทองคำถูกกดดันลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสาเหตุสำคัญมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข่งข่าครับเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐเดินหน้าขึ้นดหนกเบี้ยพอเดินหน้าขึ้นดอนกเบี้ยค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าเข้ามากดดันราคาทองนะครับ ล่าสุดครับราคาทองคาซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ ,1676 ดอลลาร์ต่อทรยออนส์ครับสนราคาน้ํามันนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาเช่นกันครับจากความกระวนเรื่องของการขึ้นโหนเวียจะนําไปสู่ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยชะลอตัวลงไปล่าสุดนะครับราคาน้ํามันดิบของสหรัฐอเมริกาซื้อขายกันอยู่ที่82.4ดส่อลลาร์ส่วนราคาน้ํามันดิบเรนท์ของอังกฤษนะครับปรับตัวลงมาเช่นกันอยู่ที่ระดับ $89 ดอลลาร์ต่อแบเรลครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิด,ดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ